มันไม่เรียกความผิดปกตินะคะมันก็คือเรื่องของถามว่าเราดูแลอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในแง่ของสิ่งที่เราต้องการอย่างที่บอกว่าแบบเราดูแลเสถียรภาพด้านราคานะคะค่าเงินก็คือราคาอย่างนึงที่เราคงต้องดูแลนะคะแล้วก็สิ่งนึงที่เราเข้าไปดูก็คือดู market functioning คือการทำงานของตลาดต้องบอกว่าเมื่ มันมีการเปลี่ยนแปลงข้างนอกค่อนข้างเยอะนะคะมันทำให้นักลงทุนนะคะไม่ได้แค่ทำธุรกรรมอ่ะแต่เขาเปลี่ยนราคาปรับ pricing ในหัวเขาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเขาโหดราคามามันไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกรรมตลอดเวลาในการรองรับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทำให้ในช่วงที่ผ่านมาพอมีหลายปัจจัยอ่ะมันก็ทำให้การปรับราคาเห็นค่อนข้างเยอะแล้วค่อนข้างแรงมันก็เลยอาจจะทำให้ความผันผวนเนี่ยค่อนข้างสูงนะนี่เราก็ต้องดูว่าไอ้การปรับเปลี่ยนในเรื่องของทั้งราคาด้วยแล้วก็ทั้งธุรกรรมด้วยเนี่ยมันทำให้ดีมานด์ซัพพลายยังทำงานตามปกติหรือเปล่านะคะถ้าตรงไหนที่เราคิดว่ามันจะทำงานไม่ปกติแล้วอาจจะเกิดความผันผวนที่รุนแรงเนี่ยมันก็ต้องเข้าไปดูแลค่ะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาก็อย่างที่เรียนว่าก็ดูแลอยู่ถามว่าเราเข้าไปทำอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็อย่างที่เรียนว่าเราติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดแล้วก็เข้าดูแลในช่วงที่ค่าเงินบาทผันผวนแรงนะคะเพื่อลดผลกระทบสะท้อนออกมาจากรีเซิร์ฟที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างที่เรียนว่ารีเซิร์ฟที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีหลายส่วนนะคะส่วนหนึ่งต้องเรียนว่าจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเนี่ยมันก็ทำให้ตัว valuation ของตัวรีเซิร์ฟของเราเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะคะนั่นก็เป็นจุดที่เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนนึงก็เป็นผลจากการที่ผ่านมาเนี่ยบาทแข็งขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวค่อนข้างเร็วนะคะส่วนหนึ่งอย่างที่บอกว่ามาจากการอ่อนค่าของดอลลาร์นะคะหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มส่งสัญญาณชะลอลงแล้วก็เฟดเองก็อย่างที่เราเห็นกันนะคะปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่ผู้ร่วมตลาดส่วนใหญ่คาดนะคะมันก็เลยทำให้คนมองว่าอันนี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของeasing cycleของเขาแล้วด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของเงินเยนด้วยนะคะว่าจะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ BOJ หลายท่านก็ออกมาให้ความเห็นค่อนข้างฮอกกิชนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสที่ BOJ หรือ Bank of Japan เนี่ยจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะรวมถึงล่าสุดก็มีการแข่งข้าของเงินหยวนด้วยเพราะฉะนั้นด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะหนุนเซนติเมนต์น่ะมาตรการเขาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการทำให้เซนติเมนต์ในตลาดการเงินดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนื่องจากเราอยู่ในเป็นค่าเงินสกุลภูมิภาคนะครับฉะนั้นถ้ามองว่าญี่ปุ่นคือเยนจะแข็งหยวนแข็งเนี่ยมันก็ทำให้สกุลภูมิภาคเนี่ยแข็งต่างไปถามว่าเราแข็งที่สุดไหมมีคนแข็งกว่าเราก็คือมาเลเซียนะคะมาเลเซียเนี่ยวันนี้ 11% แล้วนะคะที่แข็งขึ้นไปเขาแข็งกว่าเราแต่ว่าเราก็อยู่อันดับ2อันดับ3นี้ถ้าดูก็คืออยู่ในกลุ่มที่แข็งกว่าคนอื่นนะคะอันนี้ก็เป็นจุดนึงแล้วก็ไทยเองก็มีเรียกว่าปัจจัยเฉพาะด้วยนะคะจากรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็ความชัดเจนในการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจก็เริ่มมีเข้ามานะคะแล้วก็เซนติเมนต์ในตลาดหุ้นก็ปรับดีขึ้นนะคะแล้วก็ราคาทองคำอันนี้ก็เป็นจุดที่ทุกครั้งที่บาทแข็งก็จะมีปัจจัยนี้เข้ามามีบทบาทนะคะอันนี้ก็เลยเป็นทั้งปัจจัยทางของโลกเองที่ทุกประเทศเจอเหมือนกันนะคะในภูมิภาคแล้วก็ของเราเองต้องดูว่าให้มองเป็น2 ส่วนนะคะบอกค่าเงินบาทเนี่ยอย่างแรกก็คือเป็นเรื่องของ conversion ก็คือถ้าราคามันเท่าเดิมแต่ convert กลับมาเนี่ยถ้าบาทแข็งเนี่ยผู้ส่งออกแน่นอนต้องได้รายได้ที่เป็นเงินบาทที่น้อยลงอันนั้นส่วนหนึ่งคงได้รับผลกระทบทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจบางธุรกิจถ้าเขาเรียก national hedging ก็คือถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ส่งออกที่นำเข้าสินค้าเข้ามาเยอะด้วยเนี่ยเขาอาจจะได้เสียประโยชน์จากเรื่องของค่าเงินที่มันแข็งเพราะว่าเขาคอนเวิร์ตได้ต่ำลงแต่ในแง่ของการนำเข้าสินค้านำเข้าของเขาถ้าเขาอยากจะนำเข้าเครื่องจักรอะไรมาเนี่ยมันก็จะถูกลงด้วยถ้ากลุ่มนั้นเนี่ยก็อาจจะผลกระทบน้อยหน่อยนะคะแต่มันก็จะมีกลุ่มที่อาจจะมี import content ที่ไม่ได้เยอะคนที่ไม่ได้ import มาเยอะเท่าไหร่อย่างเช่นกลุ่มเกษตรที่เราส่วนใหญ่จะส่งออกแต่ว่าไม่ได้มีนำเข้าเพื่อผลิตเองในประเทศเนี่ยอันนี้ก็จะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะแต่ถ้ามองฝั่งquantity คือความสามารถในการส่งออกอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาถ้าเรามองย้อนกลับไปอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่บาทแข็งค่าทุกครั้งที่เราแข็งแล้วก็ลงไปดูสถิติเนี่ยมันไม่ได้ทำใ
จำนวนหรือปริมาณการส่งออกของไทยได้รับผลกระทบมากขนาดนั้นจริงๆแล้วเราส่งออกได้มากได้น้อยในแง่ของปริมาณเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอุปสงค์ความสามารถของคู่ค้ามากกว่าถ้าเกิดว่าเขามีอุปสงค์มีความต้องการสินค้าเรามันก็ยังไปได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูตามหลักสถิติหรือว่าข้อมูลในช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าการส่งออกปริมาณการส่งออกของไทยเนี่ยไปกับอุปสงค์ของคู่ค้ามากกว่าแต่แน่นอนรายได้ของผู้ส่งออกได้รับผลกระทบอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวธุรกิจของเขาด้วยในแง่ของคู่แข่งนะคู่แข่งเราก็ต้องบอกว่าแต่ประเทศในแง่ของการท่องเที่ยวก็จะเป็นสินค้าที่แทนกันไม่ได้อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาถ้าเราเห็นอย่างแก๊งลองฮอเนี่ยนักท่องเที่ยวลองฮออาจจะไม่ได้เปลี่ยนมากเขาอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากเขาตั้งใจจะมาอีกแล้วแล้วก็ได้บุ๊กไว้นานแล้วอาจจะตอนมาอาจจะมีการปรับในเรื่องของการใช้จ่ายบ้างนะคะแต่สิ่งหนึ่งถ้าไปดูในสัดส่วนใหญ่ๆอีกสัดส่วนหนึ่งที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียนะคะจากจีนซึ่งจริงๆแล้วเทรนด์ของค่าเงินน่ะถ้าดูก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้จะแพงไปกว่าเขาเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีขึ้นอยู่กับว่าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนมากกว่า